การฝึกจิตนี่ขึ้นกับการจัดสรรสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อที่สุดเท่าที่จะเอื้อได้เราอยู่ในที่ อยู่ที่นี่สิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีอะไรรบกวนเสียงธรรมชาติก็รู้สึกเหมือนกับส่วนหนึ่งของความสงบมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบหรือสิ่งรบกวนความสงบในสิ่งแวดล้อมจิตใจที่เรารับผิดชอบโดยตรงก็คือร่างกายในการปฏิบัติธรรมเรากำลังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายมีผลต่อจิตอย่างจิตใจอย่างไรจิตใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรในเบื้องต้นสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายก็คืออิริยาบถมีผลต่อความรู้สึกโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ถ้าเรานั่งตัวตรงบางก็ช่วยให้ดำรงสติได้ง่ายขึ้นถ้านั่งตัวไม่ตรงมันตั้งสติยากขึ้นและเมื่อไรสติอ่อนลงมักจะปรากฏในอิริยาบถนั้นการตั้งใจนั่งตัวตรงที่ไม่เกร็งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติส่วนขาส่วนมือก็แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เรารู้สึกสบายแต่ในร่างกายนี้บางส่วนหลายส่วนของกายก็ปล่อยให้แบบสบายเต็มที่ผ่อนคลายเต็มที่แต่เพื่อรักษาความพอดีเราต้องมีบางส่วนของกายที่ไม่ผ่อนคลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกสันหลังในการหลับตาลืมตาการหลับตาก็มีข้อดีว่าทำให้เราเข้ามาอยู่ด้านในได้ง่ายขึ้นไม่มีสิ่งรอบตัวดึงจิตออกจากงานได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากำลังง่วงหรือสับประงกเรายังแก้ไม่ได้ก็วิธีหนึ่งเราก็ลืมตาชั่วคราวไว้ก่อนวางตัววางตาในลักษณะที่เอื้อต่อความตื่นรู้
แต่ในการภาวนาเรากำลังเจริญสติในเรื่องสมาธิความสงบและเราเอาไว้เป็นผลแต่ในปัจจุบันงานของเราคืองานเจริญสติในการเจริญสติเราต้องเจริญสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพูดอีกนายหนึ่งความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนในการฝึกจิตของเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นการกำหนดลมหายใจก็เป็นการตื่นรู้กับสิ่งที่เราเคยมองข้ามหรือเคยประมาทหรือคือคนส่วนใหญ่จะรู้ถึงหรือจะรู้สึกในลมหายใจเฉพาะเวลาที่หายใจไม่สะดวกแต่ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีเพราะอยู่กับเราตลอดเวลาและเพราะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราต้องคอยปรับสติของเราอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการท้าทายสติปัญญาของเราพอสมควรลมหายใจไม่มีอะไรที่มันชวนสนใจชวนตื่นเต้นอยู่ในตัวของมันนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้เราก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนความใจเย็นต้องใช้ปัญญาจะบังคับก็บังคับไม่อยู่ดังนั้นการอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวนี่เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเรามากและการปลูกฝังฉันทะความพอใจกับการภาวนาเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะสิ่งใดก็ตามถ้าเรามีความพอใจในการกระทำมีความกระตือรือร้นในการกระทำความขี้เกียจก็ไม่ปรากฏความตั้งใจความเพียรก็มาเองดังในการภาวนาในการปลูกฝังการทำให้ฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
ในการประสบความสำเร็จทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีฉันทะอยู่ต้นต้นเลยอิทธิปาทสี่ก็เริ่มด้วยฉันทะวิริยะทำยังไงเราจึงจะมีวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเมื่อมีฉันทะความพอใจในการภาวนาในแต่ละครั้งที่เราภาวนาไม่ว่านั่งไม่ว่าเดินงานข้อแรกเลยก่อนอื่นต้องดูที่ฉันทะซะก่อนมีหรือยังบางครั้งบางคราวที่ฉันทะมีอยู่แล้วมีความพอใจในการภาวนาต้องการภาวนาแต่ก็ยังมีหลายครั้งที่รู้สึกเฉยๆหรือว่าบางครั้งจะรู้สึกไม่อยากภาวนาเลยถ้าเราไม่จัดการกับความรู้สึกต่อด้านไม่พอใจหรือเฉยๆการภาวนาเราคงไม่เข้าหน้าเท่าที่ควรนั้นเราต้องทบทวนเหตุผลในการภาวนาโทษทุกข์ของการไม่ภาวนาอานิสงส์ผลดีของการภาวนาถ้าเรายอมรับว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องมีทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยแต่ต้องมีทุกข์หรือว่าการคุกคามของทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องการความสุขที่แท้จริงต้องการพ้นทุกข์ต้องแก้ที่เหตุคือกิเลสการภาวนาคือการแก้ที่กิเลสฝึกให้รู้เท่าทันฝึกให้รู้ปล่อยวางนั่นเองเราไม่ภาวนาชีวิตเราก็มีแต่วกไปเวียนมาความสุขที่ได้กระท่อนกระแท่นเป็นที่พึ่งไม่ได้นี่เราก็พิจารณาในโทษในทุกข์ของจิตใจที่ยังขาดธรรมะทบทวนพิจารณาอานิสงส์ของจิตที่ฝึกดีแล้วมาระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเ
ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความงดงามที่เราเห็นที่เราสัมผัสในตัวท่านนั้นเกิดเพราะการปฏิบัติเกิดเพราะการปฏิบัติที่เรากำลังกระทำอยู่นั้นเราอาจจะถือว่าเป็นเกียรติแก่เราเป็นโชคเราที่มีโอกาสเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเราคิดพิจารณาในทำนองนี้หรือว่าในทำนองไหนที่รู้สึกกระตุ้นกำลังใจแล้วการภาวนาก่อนการกำหนดลมหายใจการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าการมีสติกับลมหายใจออกจะง่ายขึ้นเพราะเราสำนึกในบริบทของการกระทำมองภาพรวมของการกระทำเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรเราน้อมจิตใจไปเฝ้าสังเกตตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเฝ้าสังเกตตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเท่านั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดึงลมหายใจเข้าดึงลมหายใจออกแล้วจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็ได้จะนับลมหายใจกำกับก็ได้ดังนั้นเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นในโพรงจมูกหรือปลายจมูกคอที่หน้าอกที่ท้องเป็นที่ทำงานเป็นที่ดูลมหายใจเป็นที่รู้ลมหายใจถ้าเราตั้งใจมากเกินไปจะรู้สึกเครียดจิตจะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจถ้ารวมเกินไปจิตใจก็เผลอเหมือนกันท่านเรากำลังเรียนรู้ว่าไอ้คำว่ากำหนดคืออะไรไอ้คำว่าอยู่กับลมหายใจอย่างตื่นรู้เป็นอย่างไรนี่เป็นปริศนาธรรมแต่เราจะรู้ความหมายต้องเป็นปัจจตังด้วยการลองทำลองดูเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อไม่พอดีเราก็รู้ตัวนี้มันไม่พอดีมันตึงไปหรือมันหย่อนไปแล้วค่อยๆปรับกระทั่งเราก็เลยโอ้ใช่ยากอยู่ตรงนี้เหมือนการเย็บผ้ามันตรงถูกเส้นทางของมันละ
ในจิตใจเราก็ยังเคลอร์อยู่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเคลอร์แล้วรู้ตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือการปล่อยให้จิตท้อแท้เบื่อหน่ายไม่พอใจที่เผลอที่ดูการเผลอเนี่ยไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ต้องระวังก็อย่าให้เกิดความอคติต่อการภาวนาและความไม่พอใจตัวเองเพราะการเผลอทำเพื่อทุกขตะลมลุกล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ล้มกี่ครั้งก็ลุก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 ไม่ว่านี่คือการภาวนาล้มแล้วลุกนี่ก็คือการภาวนาเป็นการฝึกนิสัยเป็นการเจริญสติ